อันนี้ให้คะแนนน้อยเดี๋ยวเขาเสกคาถาใส่มาเมืองไทยครั้งแรกก่อนค่ะครั้งแรกอย่าให้เจอที่โรงเกลือนะคะด่านะคะให้เกียรติเขาเอาสารประกูลเราเป็นเจ้าภาพขอโทษขอโทษเป็นคำถามจากน้องลักกี้ผ่องพันแก้วมโนนางสาวเชียงใหม่ปี2552นะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้เกิดมาเป็นสาวประเภท2ค่ะแต่เกิดมาเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรกับสาวประเภท2เชิญค่ะคุณเจริญนะก็สำหรับถ้าได้เกิดนะมีโอกาสนะฮะได้เกิดมาเป็นผู้หญิงสำหรับสาวประเภท2แล้วนะฮะส่วนตัวดิฉันคิดว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะล้วนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดทุกคนมีสติปัญญาเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะจะเลือกใช้สติหรือสติปัญญาของคนนะฮะแต่ละคนเนี่ยมากน้อยได้แค่ไหนนะฮะฉันเชื่อว่านะฮะสาวประเภท2ทุกคนล้วนมีแต่มีประสิทธิภาพทั้งหมดนะฮะล้วนแต่มีคุณภาพนะฮะฉันคิดว่าสาวประเภท2นี้นะคะยังไงก็อยู่คู่สังคมนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือช่วยสร้างสีสันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆหรือว่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวงามคะสัญญาของฉันก่อนกับประเทศต้องรักษาคอนะคะฉันสงสารเสียแหบมากคุณเพิร์นโชคดีนะคะมีผู้ชายวุ่นวายตลอดเวลาต่อไปขอเชิญมิสแองโกลาค่ะเชิญค่ะมิสแองโกลานะคะพี่สาวได้มียูนิเวิร์สนะคะน้องสาวจะได้เป็นมิสไทยมิสยูนิเวิร์สก็ได้ค่ะเป็นคำถามจากคุณหยก AC รองประธานบริษัทฟ้าสัตว์ Google จำกัดนะคะค่ะสมมุติว่าคุณเป็นแพทย์ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บเป็นจำนวนมากและในขณะเดียวกันคุณพ่อหรือคุณแม่ของคุณก็ป่วยหนักต้องการการรักษาเช่นกันคุณจะเลือกรักษาใครก่อนเพราะอะไรเชิญค่ะค่ะถ้าน้องโลเปสเป็นแพทย์นะคะน้องโลเปสขอเลือกที่จะรักษาผู้ที่บาดเจ็บที่มีอยู่มากมายนะคะอย่างอื่นเลยนะคะเราเป็นแพทย์เราเป็นมนุษย์เรามีเพื่อนร่วมโลกค่ะแพทย์ไม่ได้มีคนเดียวในโลกน้องโลเปสนะคะเชื่อว่าทุกคนเกิดมาทุกคนมีเพื่อนและในเมื่อน้องโลเปสเป็นแพทย์น้องโลเปสก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นแพทย์และน้องโลเปสเชื่อว่าสัญญาบันของแพทย์ทุกคนต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างน้อยๆนะคะน้องโลเปสก็ยังจะได้ช่วยผู้ป่วยหลายๆคนและน้องโลเปสก็จะฝากให้เพื่อนของน้องโลเปสรักษาคุณพ่อคุณแม่ของน้องโลเปสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องขอบคุณค่ะโลเปสนะคะเป็นการตัดสินใจยากทีเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยเพื่อนร่วมโลกเราก็ป่วยทำยังไงดีมาถามมิสเม็กซิโกดีกว่านี่ยิ้มหรือฟันเหย่งนะฟันเหย่งขอโทษค่ะเขาไม่ได้ฟันเหย่งเขาอะไรอ่ะห้องแกนบอลลูมอากาศมันเย็นน้องเขายืนปั่นออกปากอ๋อฉันขอโทษเป็นคำถามจากคุณธนกิจเพชรเจริญหรือลักษมีภูริตาราชามิสไทยมิสยูนิเวิร์ส2010จากประเทศอินเดียปัจจุบันทำงานในตำแหน่งอาร์ตไดเรคเตอร์บริษัทลักซ์ซูรี่กรุ๊ปนะคะคำถาม4ประการจากอดีตถึงปัจจุบันผู้ชายมีสิทธิต่างๆมากกว่าผู้หญิงอาทิเช่นการมีภรรยาหลายคนและจะรอดพ้นจากการประณามทางสังคมซึ่งตรงกันข้ามกับผู้หญิงหากให้คุณมองในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนของผู้หญิงคุณจะใช้นางในบรรคดีคนใดใน3นางต่อไปนี้เช่นนางวันทองนางโมรานางกากีเพื่อเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อเรียกร้องสิทธิให้สุภาพสตรีจ้องอธิบายทวนไหมคะไม่ต้องนะคะสั้นแน่แบบนั้นเบิร์ตค่ะสำหรับคิมิน่านะคะขอใช้นางกากีค่ะเพราะยังไงผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีชีวิตเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
การทำในสิ่งที่ผิดมันไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนางกากีน่าจะเป็นผู้หญิงที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเราด้วยกันได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีพี่ซิโก้เขาก็น่ารักนะเขาเข้าใจด้วยว่ากากีคืออะไรโบราณอะไรเขาอยู่ต่างประเทศเขาเรียนรู้วรรณคดีไทยเข้าใจหรือเป็น